แลของ River Resort เนี่ยพื้นที่เขาใหญ่มากมีแบบห้องพักเนี่ยหลากหลายแบบตั้งแต่สแตนดาร์ดดีลักซ์จนถึงห้องสูทอย่างของตรงนี้ของไอเนี่ยเป็น River Suit นะคะก็จะมีเตียงสำหรับ River Suit เนี่ยถ้าใครมากัน3คนเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นเพื่อนฝูงเนี่ยห้องนี้นอนได้3คนเลยนะมีเตียงแยกแล้วก็เตียงคู่นะคะหรือว่าถ้าจะต้องการมาเป็นกลุ่มเพื่อนก็จะมีเป็นบ้านเป็นหลังๆด้วยนะคะดังนั้นคุณเข้าไปดูข้อมูลได้นะที่แลของ River Resort ค่ะมีห้องหลากหลายเลยทีเดียวและพูดถึงราคานะสุดยอดมากของ River Resort เนี่ยก็เพลินแล้วอะคะนี่มาเจอร้านนี้พันภูษาดังนั้นที่เข็มของคาเฟ่เนี่ยคุณมาทิ้งเขาเรียกว่าทิ้งท้องไว้ที่นี่ได้เลยที่อยู่ติดแม่น้ำโขงเลยนะคะคุณควรจะมาตั้งแต่ประมาณ3โมง4โมงมานั่งชิมบรรยากาศของเขามาดูพระอาทิตย์ตกนะคะแล้วก็อยู่ตรงหน้าไอ้นี่พูดไปกินน้ำลายแล้ว